พราะนี่นะแต่ละคนก็มีภาระของตัวเองนะคะมันจึงไม่แน่แท้ไม่มั่นคงไม่ปักหลักปักฐานในสิ่งที่เชื่อเพราะฉะนั้นหลายครั้งหลวงแม่มาแล้วหลายครั้งเวลาที่ทำงานบริเวณให้กับสตรีศึกษาเนี่ยนะคะจากครั้งนี้เป็นพิเศษเพราะ30 ปี30 ปีที่เป็นอายุคนนะเป็นการทำงานของอายุคนทีเดียวท่านอาจารย์อาญาอาญาถามไปว่าหลวงแม่จะพูดถึงข้ออะไรแต่ว่าเราต้องทวนชีวิตเราด้วยนะว่าชีวิตเราที่ใครๆเขาเรียกเราว่าเป็นเฟมินิสต์เนี่ยเรามาสู่ดวงเส้นทางนี้อย่างไรนะคะหลวงแม่แบ่งเป็น4ฉากใหญ่ๆด้วยกันนะคะฉากแรกคือฉากครอบครัวคิดว่าครอบครัวให้อะไรกับรากของการเป็นเฟมินิสต์เยอะคนแรกที่อยากจะพูดถึงคือพ่อเนี่ยนะคะเป็นภาพที่สร้างคุณสมบัติของการเป็นคนดีที่ดีพ่อเนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นนักการเมืองประชาธิปไตยนะคะอยู่ทุกวันตามเวลาที่คุณลูกไปเรียนหนังสือพี่สาวจะต้องถูกถอดกระถูกเป็นวงลงไปที่พื้นเป็นภาพตามนะคะเสร็จแล้วก็แต่งตัวเป็นมือเด็กเลยเด็กให้ลูกนะคะแต่ตอนเรียนลูกเขาว่าแต่พ่อก็จะสอนว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ดีการถอนกระถูกไม่ถูกลงไม่ถูกขนาดนั้นนะเราไม่ได้รู้นะว่านี้คือการสูงฝังว่างานนั้นไม่มีเพศนะคะปกติแล้วเราจะบอกว่างานอย่างนี้ผู้หญิงทำใช่ไหมคะแต่พ่อทำให้ดูแต่ชีวิตการเจริญเติบโตของเราเราจึงไม่เคยรู้สึกว่างานนั้นมันต้องเป็นผู้ชายทำหรือผู้หญิงทำไม่มีความรู้สึกแบบนี้นะคะคุณเป็นคุณแม่แม่เป็นผู้หญิงเก่งแม่เป็นซิงเกิลมอมนะเป็นคนที่เลี้ยงลูกพ่อเป็นนักการเมืองไม่ได้อยู่กับเราค่ะจะมาเฉพาะช่วงที่เขาเปิดสภานะคะพ่อจะมาช่วงเปิดสภาเท่านั้นนะนอกนั้นเราก็จะอยู่แม่เป็นผู้หญิงเก่งแม่เป็นคนจัดการในบ้านทุกอย่างเป็นเสร็จที่แม่แต่ว่าความเป็นผู้หญิงเก่งไม่เคยต้องถามใครนะแล้วลูกก็ไม่เคยกระเซ็นค่ะถ้าแม่พูดอะไรลูกยิ้มสั่งมาเตอร์เอสเตอร์ลองนะคะเป็นคำสั่งในบ้านเราถูกเลี้ยงมาอย่างนั้นนะถูกหลอกมาอย่างนั้นค่ะถูกหลอกไปไม่เคยตั้งคำถามเลยค่ะว่าทำได้หรือไม่ได้ก่อนจะออกจากบ้านแม่จะมอบหมายงานลูกไปให้คนแต่ว่าจะมีลูกผู้หญิง3 คนตัวแม่เองจะเป็นลูกผู้หญิงตัวเล็กแต่คนที่ไปก็จะเป็นลูกบุญธรรมนะคะลูกบุญธรรมของแม่นะคะลูกบุญธรรมท่านให้งานพอกลับมาตอนเย็นกลับมานะคะเราไปรายงานได้ทำไหมเราไปรายงานทำไม่ได้ท่านถามคำเดียวว่าลูกทำหรือยังไม่ได้ทำค่ะยังไม่ได้ทำไม่รู้ได้ไงก็ทำไม่ได้ท่านจะไม่ยอมรับคำตอบที่ว่าเราก็เกิดการเรียนรู้ว่างานนั้นต้องทำก่อนแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันนะคะจะแก้ก็คือก่อนการเรียนรู้การทำงานจากผู้หญิงคนเดียวในบ้านเราไม่เคย question นะวันนี้เป็นการสอนของผู้หญิงคือเป็นการคำสอนที่เราได้มาแต่แม่เป็นโรงเรียนที่แข็งมากมากเป็นการปลูกฝังที่เราไม่ได้รู้สึกนะว่าเราได้รับการตัวขึ้นมาย้อนมองไปเราถึงรู้ว่าตัวของแม่ทำงานมากมากเลยสำคัญมากมากขณะเดียวกันแม่ก็ให้คนด้อยที่สำคัญที่เพราะแม่มาจากครอบครัวที่ต้องได้ด้วยผู้ชายแม่เองมาจากครอบครัวที่ลูกสาว5 คนลูกชาย1 คนนะคะแล้วคุณตาจะเป็นเชื้อสายอยากได้แต่ผู้ชายไม่ได้อยากได้ลูกเสร็จแล้วเมื่อแม่มาแต่งงานกับพ่อแม่ก็จะถ่ายทอดปมด้อยของการที่เกิดเป็นลูกสาวให้กับเราโดยที่บอกเราเสมอว่าพ่อจะอยากได้ลูกผู้ชายแต่เราไม่เคยรู้สึกถึงอันนี้จากพ่อนะคะแต่เป็นเรื่องราวเป็นข้อมูลที่แม่เป็นคนส่งบอกและเมื่อ
ื่องของแม่นะคะท่านบอกที่แม่ท้องเนี่ยแม่ให้ขอลูกที่พระธาตุของคนศรีธรรมราชเขาขอว่าขอให้ได้ลูกชายจะถวายของขวัญเร็ว50แสดงว่าจริงๆแล้วแม่เนี่ยเป็นคนที่อยากได้ลูกชายมาตลอดแล้วก็มาเกิดกับเรานะคะมาเกิดกับเราเราไม่เคยได้รับความชมจากแม่นะไม่เคยได้รับความรักฟิสิกอลี่นะก่อนดูนะคะแม่ไม่เคยทำค่ะเพราะแม่ไปเชื่อว่าถ้าทำอย่างนั้นในขณะที่เมื่อตื่นนะจะทำให้เสียเด็กเราจึงเป็นคนที่เกิดโตมาด้วยความรักจากแม่แต่ได้รับความรักจากพ่อดีที่กับพ่อเนี่ยนะคะดูแม่โตเป็นเด็กสาวเบอร์เร่นะคะอายุ15แล้วเนี่ยพ่อยังเล่นเป็นช้างผ่านสีเท้านะคะและลูกสาวนั่งข้างหลังนะคะเรื่องภาพตามนะคะมันจะเป็นอะไรที่แล้วพอเราเล่นถึงความรักเล่นถึงความอบอุ่นเนี่ยเราจะเห็นภาพพ่อเราไม่เห็นภาพแม่เพราะเราถูกเลี้ยงมาอย่าง very strict and stern นะของแม่เนี่ยนะคะแต่ความเข้มงวดมากๆของเราถ้าเกิดว่าเรามาทราบทีหลังว่าเราโตแล้วเนี่ยแม่มีเพื่อนที่ประสบความสำเร็จมากเป็นผู้หญิงนะคะเขาเป็นแม่ไม้และประสบความสำเร็จมากเราเลี้ยงลูกมา5คนขออนุญาตพูดนามสกุลนะคะนามสกุลสจิตนกุลสจิตนกุลเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราอ่านหนังสือเนี่ยที่อ่านหนังสือจะเป็นตำรวจสจิตนกุลใช่ไหมคะเราเป็นผู้สภาเป็นคนแรกที่จบการเพียงมาลูกชายและเป็นลูกชายของบ้านเนี่ยแล้วคุณแม่หนุ่มเนี่ยคนที่บอกแม่ว่าเวลาที่จะอยู่ลูกเนี่ยต้องรอให้ลูกหลับสักก่อนถึงจะอยู่ลูกเพราะฉะนั้น physical love นะคะไม่เคยได้จากแม่แล้วทำให้เป็นบทด้วยกับเราค่ะเราเติบโตมาโดยความรู้สึกว่าโดยหาความรู้สึกจากแม่แต่เราชดเชยเราได้รับการชดเชยจากพ่อนะคะอันนี้เป็นประโยชน์เบื้องต้นจากในครอบครัวจากในครอบครัวนะคะทีนี้ก็มาถึงเรื่องการศึกษามาถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยไปเรียนที่ราชินีบุญนะคะที่เรียนทางบางประตูราชินีบุญเนี่ยดั้งเดิมเสียงของราชินีบุญเนี่ยเขาต้องการจะปลูกฝังลูกผู้หญิงให้เป็นคนละสตรีเพื่อว่าจะได้เป็นภรรยาที่ดีแต่อันนี้คอนเซ็ปต์เดิมนะคอนเซ็ปต์เดิมของการให้การศึกษาผู้หญิงเราก็ตัดตัวตรงนั้นนะคะทำเป็นหมดนะการบินมือเนี่ยสอนได้หมดนะนะคะหลวงปู่ที่จะทำการบินมือเป็นแล้วคนที่มารู้จักหลวงพี่ในสมัยหลังนะคะที่เห็นเป็นนักวิชาการแล้วนะจากหลับตาเลื่อนภาพเห็นดร.ปัจจุบันนะถักโครเชต์นั่งถักนิ่งๆไม่ออกเป็นสิ่งที่ทำจนกระทั่งแบบนี้ก็อยากทำในการนี่เป็นอีกฉากหนึ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นหน้าตาเราการศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่ได้ก็คือการศึกษาที่อินเดียการศึกษาที่อินเดียนะก็เป็นการเราจะได้ประเพณีสังคมวัฒนธรรมอินเดียที่ผู้ชายเป็นใหญ่เหมือนกันที่ผู้ชายเป็นใหญ่เหมือนกันแต่เราจะได้เรื่องราวของผู้หญิงที่เขาเรียกว่าสตรีสตรีนะสตรีก็คือผู้หญิงที่เขาถือเป็นทำวีรกรรมเป็นโดยมาที่จงรักภักดีกับสามีผู้หญิงที่ชาตินะคะว่าผู้หญิงที่ดีต้องเป็นผู้หญิงที่จงรักภักดีสามีมากในกรณีที่สามีตายก่อนเนี่ยภรรยาเนี่ยจะกระโดดเข้ากองไฟตามสามีเลยผู้หญิงที่กระโดดเข้ากองไฟตามสามีเลยเขาเรียกว่าสตรีผู้หญิงที่เก่งกล้านะคะซึ่งต่อมาเนี่ยเราจะรู้จักว่าสตรีนะคะแต่สตรีวิธีสตรีเนี่ยก็คือวิธีที่แสดงถึงผู้หญิงที่มีความจงรักภักดีต่อสามีอย่างสูงยอมเสียสละแม้ชีวิตของตัวเองแต่ในความเป็นจริงนะคะเราพบว่าแม้กระทั่งปี1980นะก็ยังมีพิธีที่ถูกสมาชิกของบ้านสามีนะบีบคั้นให้ผู้หญิงคนนี้ต้องกระโดดเข้าบอกฝ่ายชายกับสามีเพราะว่าเขาไม่ต้องการรับภาระนะคะไม่ต้องการรับภาระภรรยามากเมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียอังกฤษก็ยกเลิกนะยกเลิกเป็นกฎหมายค่ะกฎหมายก็ไม่ให้ทำพิธี
กลุ่มสตรีศึกษาในกลุ่มสตรีจะไปได้สัมภาษณ์ก็จะมีพูดถึงเรื่อง kitchen accident kitchen accident kitchen accident นั่นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเมื่อลูกสะพ้ายซึ่งสัญญากับพ่อแม่ของฝ่ายผู้ชายว่าครอบครัวของผู้หญิงที่เข้ามาสู่ตระกูลเนี่ยจะให้ดาวรี่เท่านั้นเท่านี้สมมติว่าดาวรี่เนี่ยบอกว่าจะให้แสนหนึ่งนะคะปรากฏว่าเมื่อตอนแต่งงานเนี่ยสามารถจะรวบรวมเงินได้แค่ 50,000 เป็นค้างอีก 5,000 ไม่ได้สักทีเมื่อมาเป็นลูกสะพ้ายในครัวเรือนนะคะวิธีการของพ่อแม่ฝ่ายสามีจะทำก็คือทำให้เกิดอุบัติเหตุในครัวเรือนเช่นไฟไหม้สามีแล้วก็ลูกสะพ้ายตายอันนี้เป็นหนังเลยนะคะเป็นเรื่องที่ทำออกมาเป็นหนังเลยว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงถูกกระทำเรื่องจากดาวรีเรื่องจากความเชื่อในดาวรีนะคะในการที่กระจัดลูกสะพ้ายคนแรกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสามารถที่จะหาลูกสะพ้ายใหม่ได้ลูกสะพ้ายคือดาวรีสำหรับพ่อแม่ของสามีนะคะเป็นเงินที่เราจะสอบความมั่นที่ฝ่ายผู้หญิงจะได้เราเริ่มเก็บข้อมูลแบบนี้นะคะเก็บข้อมูลแบบนี้สมัยที่เราอยู่อินเดียทำให้เรามีความเข้าใจในประเด็นผู้หญิงชัดเจนมากขึ้นแต่ยังไม่ได้เป็นเฟมินิสต์ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเฟมินิสต์นะคะทีนี้พอมาถึงเรื่องการทำงานชีวิตการทำงานนี่ใส่ตัวเลข33วันเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์แล้วนะคะอยู่ในที่ประชุมของภาควิชาเป็นครั้งแรกค่ะที่ตกใจมากเมื่อการพูดคุยกันในสาขาวิชาเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าพี่สาวเคยทำงานเป็นผู้หญิงเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าโลกภายนอกเนี่ยเขามีวิธีคิดว่าอันนี้เป็นงานผู้หญิงอันนี้เป็นงานผู้ชายเพราะว่าเราโตมาในบ้านที่ไม่มีความเชื่ออย่างนี้นะคะพ่อแม่สนับสนุนมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นอะไรของเล่นอะไรที่ลูกอยากได้ไม่เคยคิดว่าลูกอยากเล่นในลูกเป็นผู้หญิงเราไม่เคยปวดฝากมาอย่างนี้นะคะสมัยนั้นยังไม่มีกอล์ฟนะคะกอล์ฟเนี่ยพ่อจะพาไปเล่นมินิกอล์ฟมินิกอล์ฟเพื่อที่จะให้ลูกเห็นเอ็กซ์โพเชอร์ว่าเล่นกอล์ฟจะเล่นยังไงมินิกอล์ฟจะขี่ม้านะคะมีเดียจะไปขี่ม้าคือไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าโอ้ยลูกจะไปทำเลยลูกเป็นผู้หญิงไม่ได้เติบโตมาในกลุ่มอย่างนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้เลยบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านผู้หญิงหมดมีงานอะไรมาเราทำโดยที่ไม่เกี่ยงว่าเป็นงานมันไม่มีงานอะไรนะที่ฝากเอาไว้ที่งานหรือว่าอันนี้ให้ผู้หญิงทำเท่านั้นถ้าหากว่าจะกินข้าวก็ผู้ชายก็กินข้าวกันทุกคนเป็นละล้างจานให้ผู้หญิงล้างใช่ไหมคะซึ่งสังคมไปว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่เนื่องจากเราโตมาในครอบครัวที่ไม่มีความคิดแบบนี้ไอ้สมุนตกใจกับเมื่ออายุ33ว่าลูกข้างนอกเนี่ยก็แบ่งงานว่าอันนั้นเป็นเรื่องผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องผู้ชายเริ่มระดับชัดเจนขึ้นว่าเราถูกเราผู้หญิงเลยนะคะเราถูกแต่เพียงนี้และค่านิยมสังคมประทับของเราเยอะนะนะคะตอนที่อยู่ธรรมศาสตร์ก็ต้องขอบคุณธรรมศาสตร์เพราะว่าธรรมศาสตร์เนี่ยให้พื้นที่นะให้พื้นที่ในการที่เราจะเติบโตเป็นนักวิชาการนะคะเราจะทำอะไรก็ได้ขอให้งานสอนของเราเรียบร้อยนะคะความสนใจของเราในด้านงานวิจัยเราจะไปต่างประเทศเราจะไปโน่นเราจะไปนี่ตราบเท่าที่งานสอนของเราไม่เสียความเกิดขึ้นจริงแค่ไหนการเติบโตที่ธรรมศาสตร์ต้องถือว่าเป็นการหล่อให้เราเติบโตนะคะเติบโตทั้ง as a person นะคะเติบโตทั้ง as a feminist นะคะแล้วเติบโตในบริบทของนักวิชาการในชีวิตการทำงานสิ่งที่เกิดการผักเกสำคัญซึ่งต้องพูดถึงวิธีนะคะก็คือเมื่อปี1983 1983ได้รับเชิญจาก Harvard University นะคะทั้งติดต่อมาที่จุฬาที่ติดต่อไปหลายแห่งนะคะเพื่อคำถามมีโจทย์มาเลยโจทย์ของเขาก็คือ What is the future of feminism ที่เป็นโจทย์ของเขาเลยนะคะอนาคตของพิชญ์ในสูงในประเทศไทยเป็นยังไงถามไปที่จุฬาบอกที่ไปที่ธรรมศาสตร์บอกที่ธรรมศาสตร์เกิดธรรมศาสตร์เป็นคนทำเรื่องพิชญ์อยู่ก็ถึงมาถึงหลวงพี่นะคะทำให้
รามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นนักวิชาการเราต้องออบเจกตีฟนะเราต้องออบเจกตีฟนะคะไม่ปองที่ประชุมเลยค่ะว่าเรื่องราวที่เราเสนอบนจอเนี่ยคือแม่ของเราเพราะว่าถ้าบอกว่าแม่ของเราก็จะบอกว่าเราซับเจกตีฟใช่ไหมคะเราไม่มีความเป็นกลางเราไม่มีความเป็นออบเจกตีฟเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกเลยงานประชุมหลวงพ่อมันน่าสนใจมาก Women Religion and Social Changes ตรงจุดเลยมั้ยตรงใจมั้ยนะครับกลุ่มนั้นเป็นกลุ่ม Feminist ที่ต้องก้าวหน้าไปกว่าเราเยอะนะครับก็ตั้งจุดนะมันเดินเอาข้อมูลสำคัญออกมานะครับ Women ผู้หญิงนะศาสนาและการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเราได้เป็นตัวขนาดนั้นยังไม่ได้มีความสำเร็จเพราะเราเป็นเฟมินิสต์นะคะแต่เราไปอยู่ในกลุ่มเฟมินิสต์ภาคของเฟมินิสต์จากที่หยิบนะคะก็เป็นคนที่ถูกติดคุกนะคะถูกติดคุกเพราะว่าปลดแขกรัฐบาลนะคะเม็กซิโกไอร์แลนด์มีเฟมินิสต์ชั้นนำหน้านะคะความเป็นผู้นำที่ได้งานการเสนองานของเขาของแต่ละประเทศที่เขาบอกพูดใช่หมดเลยเราเห็นว่าอย่างนั้นหมดเลยนะคะเห็นว่าอย่างนั้นหมดเลยโดยเฉพาะมีงานที่หนึ่งมาจากประเทศอเมริกานะคะเป็นเฟมินิสต์จากประเทศอเมริกาเขาเป็นผู้เอ็นเขาเป็นผู้เอ็นเพราะฉะนั้นเขาจะเขียนงานเป็นโพสต์ที่นะคะยินใจผมน่าร้องไห้เลยค่ะก็เลยบอกว่าคอนเฟรนซ์เนี่ยถ้าหากว่าอีกหน่อยหลายๆปีผ่านไปเราเลิกชื่อไปออกว่ามันคอนเฟรนซ์เรื่องอะไรนะเราจะเรียกว่าวีพีคอนเฟรนซ์Really felt the depth of the suppression that women have to go through. มันเจ็บปวดในใจนะมันเจ็บปวดในใจมากต้องทำรู้สึกเป็นอัดนะครับเป็นอัดกับข้อมูลที่เราได้แล้วมันย่อยไม่ทันย่อยข้อมูลไม่ทันนะครับจำได้เมื่อบ่ายวันหนึ่งนั่งรถหนีไปหนีจากบริบทของในที่ประชุมซึ่งมันมีความรู้สึกที่มันกดขี่ใจเรามากๆนะครับแต่ขณะที่กดขี่ใจเราเนี่ยนะเห็นด้วยกับทั้งหมดเลยนะคะบอกไปที่ไม่ได้จะผ่านที่ไม่ได้จะผ่านเนี่ยมีลูกเอาลูกกินดิสนอลูกกินดิสนอลกำลังนั่งทอดขานะคะนั่งชันขาแล้วเอาเลยเท้าขาได้ความงามเนี่ยมันอยู่ยาวอยู่ยาวนะคะถ้าจะดีได้กลับมาใหม่ในขณะที่นั่งรถกลับมาเลยนะคะในความคิดว่าเอาล่ะเราจะร่วมกับกลุ่มนี้เราจะเป็นเฟมินิสต์ไม่เคยมีเฟมินิสต์ในรัฐประเทศอาชีพชายสมองนะคะที่นี่สมองไม่เคยอ่านบทความเรื่องเฟมินิสต์เลยนะคะแต่งานประชุมครั้งนั้นตกใจว่าฉันจะร่วมหัวจมท้ายกับเขาคนนี้ล่ะแต่อย่างหนึ่งที่เราจะไม่เป็นนะคือเราจะไม่โกรธค่ะเราจะเต็มไปด้วยความโกรธนะคะเต็มไปด้วยความคิดแค้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนะคะเราเห็นว่าจะเข้าหมดเราจะทำอย่างเขาไม่ละเราจะเข้าไปร่วมกับเขานะแต่เราจะไม่กลัวที่เป็นความตัดสินใจนักเรียนของเราไปสามเสร็จแล้วเขาก็ออกนิวส์เลเจอร์ออกนิวส์เลเจอร์เพื่อที่จะให้เราบอกกลุ่มกันบรรดาเป็นบริษัทจากประเทศต่างๆบอกกลุ่มกันปรากฏว่าก็ทำไปได้สักสองเล่มนะคะก็ยกเลิกไปเลิกไปแต่เรามาทำงานผู้หญิงในพุทธศาสนาเราก็เลยเริ่มnewsletter ของผู้หญิงในกลุ่มพุทธศาสนานะคะหนังสือชื่อว่า newsletter on international Buddhist activities something นะคะ report เราทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการส่งข้อมูลไปให้กับบรรดาสตรีชาวพุทธใน37ประเทศ newsletter นี้นะคะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นยักษ์ศูนย์กลางทำ30ปีค่ะนี่เหมือนไม่เลยสตรีศึกษาหลวงพี่นักการฟันธรรมนะหมดเลยปีหนึ่งออกสิ่งเล็กนะคะต่อเนื่องกัน30ปีคนเดียวทำอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่ว่ามันสร้างเครือข่ายมันสร้างเครือข่ายสัตว์มีชาวพุทธธรรมชาติพอครั้งนั้นที่ระดับก็คือสิ่งที่ประทับความนะคะสิ่งที่บรรยากาศการประชุมงานประชุมครั้งนั้นเป็นงานประชุมที่สักเซสฟูลมากเพราะว่าเขาเปลี่ยนเราทำให้เราต้องการจะเป็นนักวิชาการธรรมดานั่งอยู่บนหอคอยแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยกลายเป็น change agent
คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดสำหรับอาจารย์อริยาคีย์เวิร์ดสำหรับการพัฒนาในปัจจุบันนะคะถามว่าเรารีเสิร์ชเรื่องใดนะคะเรารีเสิร์ชแล้วก็เราขอทุนใช่ไหมขอทุนทำรีเสิร์ชจบไปแล้วก็จบไอ้คนให้ตังค์อ่ะเจ็บอ่ะมันก็ต้องให้ทุนอยู่เรื่อยใช่ไหมมันต้องให้ทุนอยู่เรื่อยแต่ถ้าหากว่าการทำรีเสิร์ชของเราเป็นการทำรีเสิร์ชด้วยใจได้ทุนหรือไม่ได้ทุนเราก็จะทำเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าอันนี้ใช่นะครับกระบวนการนี้ค่ะเป็นกระบวนการที่หล่อหมอให้ตัวเองกลายเป็น change agent ไม่ว่าใครที่เขาสปอนเซอร์เรานะคะเป็นการลงทุนที่ไม่เสียตังค์เป็นการลงทุนที่เฉลียวฉลาดมากเพราะว่าทันทีที่เราเป็น change agent เหมือนกับอาจารย์วิรุฬาเหมือนกับอาจารย์ฉลาดชัยนะคะเราจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมย้อนกลับไปที่การประชุมของเขานะคะผู้หญิงศาสนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใช่ไม่ใช่มันคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าเราคนเดียวเข้าใจสิ่งที่เราทำนะคะตัวเราเปลี่ยนจากฐานการเป็นอาคาเดมิกโอลิมนะคะมาเป็นอาคาเดมิกกองแอคทิวิสต์และในเนื้อหานะเราเป็นเฟมินิสต์ด้วยนะคะมันเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนแต่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านว่าถ้าเราเป็นคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพิษณุโลกในประเทศไทยเนี่ยคิดว่าคนน่าจะเป็นคนเดียวนะที่มีความรู้ตรงนี้มากกว่าใครเพื่อนอาจารย์ฉลาดชัยใช้คำว่าองค์ความรู้นะคะเราเป็นคนเดียวที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศแต่เราไม่ขับเคลื่อนให้นำไปสู่ social changes เพราะเรารักษาความเป็น objectivity ของเราในฐานะที่จะเป็นนักวิชาการที่ objective นะคะอยู่บนหัวใจงานช้าจะไม่นำไปสู่ส่วนที่สองของการประชุมคือ social change มันจะไม่นำไปสู่ social changes เราก็เป็นแค่ผู้หญิงแล้วเราก็เป็นศาสนาไม่เกิดเรื่องกันนะคะแต่เพราะว่าเราเห็นภาพของการที่เราเป็นผู้หญิงที่เรามีความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องศาสนาจึงจะนำไปสู่ social changes ในกระบวนการนั้นนะคะที่เขาลงทุนกับเราในปี1983มันเป็นกระบวนการที่ทำให้เรากลายเป็น change agent กระบวนการที่ทำให้เราเป็น change agent เนี่ยนะคะมันไม่ได้ต้องการเยอะไปไม่ได้ต้องการอะไรเลยคนเดียวก่อนนะคะ you really committed to what you are doing here whether you get paid or not ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ถูกทำในสิ่งที่อาจารย์ฉลาดชัยไม่ว่าเขาจะจ่ายเงินเราหรือไม่แม้กระทั่งเวลานี้เราเกษียณออกมาแล้วนะคะเราก็อยากทำนะคะพวกนี้คิดว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะที่จะทำให้สตรีศึกษาเนี่ยสตรีศึกษาของเราเนี่ยนะคะเป็นองค์กรที่กล้าแข็งลูกศิษย์ของเราที่เราเปลี่ยนออกมาเนี่ยคนหนึ่งนะคะเป็นตัวเนี่ยยังไม่ต้องถึงเป็นตัวเอกนะคะเป็นตัวคนหนึ่งเลยนะคะก็เป็นหนึ่ง change agentหัวข้อที่ทำต่อไปมันต้องรีเลทกับหัวข้อแรกที่เราเริ่มต้นอย่าไปแตกกระจายครับเป็นหัวข้อหนึ่งในท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถที่จะเป็น spokesperson for any topic at all ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะรู้จริงนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อเดียวแต่เราจะแตกลึกต้นไม้ตรงนั้นลึกลงนะคะเมื่อลึกลงเท่าไหร่ทั้งหมดจะอลังการต้นไม้ที่ดีต้องเป็นต้นไม้ที่รากลึกนะคะถ้าเราเห็นข้างบนเนี่ยสูง3เมตรนะคะรากที่ลึกลงไปจะต้องลึกกว่า3เมตรมันเราความร้อนสูงสุดเลยนะเราไม่เคยเจอความร้อนสูงสุดต้นไม้ที่อยู่นะต้นไม้ที่ตายนะร้อนทำให้ต้นไม้ตายเยอะนะแต่ต้นไม้ที่อยู่ก็คือรากนะคะเพราะฉะนั้นสตรีศึกษาเนี่ยให้รากให้ความเข้าใจและรากนี้มันจะขยายตัวมันเองมันก็ขยายนะคะทั้งแนวดิ่งที่เป็นรากแก้วและรากฝอยที่จะอุ้มชูต้นไม้ข้างบนมันก็จะใหญ่โตขึ้นมาได้นะคะหนังสือเล่มนี้
นังสือเล่มเดียวนะหนังสือเล่มเดียวที่ทำให้หลวงพี่นะหลวงแม่นะลืมตาตื่นกับเป็นพิเศษนะครับคือหนังสือเขียนโดยไอดีฮอนเนอร์ไอดีฮอนเนอร์เขียนหนังสือ primitive women in primitive Buddhismเป็นหนังสือที่ศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องแรกที่มองจากสายตาเฟมินิสต์แต่หลวงแม่เองไม่แน่ใจนะว่าไอดีคอนเนอร์เนี่ยเขาจะรู้สึกกลัวเขาหรือเปล่าว่าเขาเป็นเฟมินิสต์นะคะแต่เป็นการวิพากษ์วิพากษ์ไม่เคยดูนะคะจากแง่มุมของผู้หญิงอ่านงานเล่มนี้นะคะเปลี่ยนผ่านทำให้เราถึงบางอ้อว่าจริงจังนะนะครับตาเราจะโตเลยนะคะตาเราจะโตมันเป็นการขับเคลื่อนข้างในเรานะขับเคลื่อนข้างในเรานะคะที่ทำให้เราเกิดการเปลี่ยนผ่านมากการปฏิการพวกปากพวกคุณนะคะการพวกปากกับครูบาอาจารย์มันจะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างนี้ได้การอ่านหนังสือดีๆอาจจะทำให้เราถูกคิดเปลี่ยนผ่านได้นะคะการเข้าไปอยู่ในประสบการณ์อย่างของคุณแม่ได้เข้าไปอยู่ในประสบการณ์ในรอบ83ที่หลวงแม่ต้องพูดทุกครั้งว่าเด็กข้าวไก่สาวเนี่ยทำอะไรหลวงแม่เยอะมากนะคะที่ทำให้เรามีconvictionมีcommitmentค่ะมีทำให้เรามีcommitmentนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็น change agent ได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นตั้งแต่ครอบครัวมาตั้งแต่การศึกษาที่ได้รับการหล่อหลอมมาตั้งแต่การหล่อหลอมจากการทำงานมานะคะมันเป็นการเตรียมความพร้อมให้เราเข้าสู่การเปลี่ยนชีวิตนะคะการเปลี่ยนชีวิตที่เราออกบวชเนี่ยนะคะจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าเราไม่มีครอบครัวที่ให้รากเรามาตั้งแต่ต้นนะคะเราไม่มีกระบวนการการศึกษาที่เราได้ถ้าเราไม่มีพื้นที่ในการทำงานที่จะให้ประสบการณ์ประสบการณ์ที่ทำภาษาเป็น27ปีนะคะทำให้เราก้าวไปอยู่บนเวที internationalInternational Buddhist Conference นั้นประสบการณ์จะมีชื่อเราทุกท่านนะครับมาทำให้สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเป็นลำดับขึ้นมาเป็นลำดับแล้วก็เกิดความระดับรู้ทุกความรู้ที่มันค่อยๆหลอมตัวเองนะครับมันเป็นทุกความรู้ที่มาจากหลากหลาย streams ถ้าเป็นน้ำนะครับก็เป็น streams ที่มันจะหลอมเข้ามาสู่ main riverเมนเดอร์ที่จะทำให้เรามีความมั่นคงที่จะกล้าที่จะเปลี่ยนทรงผมกล้าที่จะเปลี่ยนทรงผมนะคะณวันที่เปลี่ยนทรงผมเนี่ยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรใหญ่โตนะคะแต่พอกลับมาเมืองไทยผมอาจารย์ทำไมอาจารย์กล้าหาญจังเลยไม่ได้รู้สึกเลยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นปกติที่เราต้องทำ it is only natural when you are so prepared it is onlyso that you have to change this to this นะคะมันเป็นคอมมิตเมนต์เป็นชีวิตที่มันมีคอมมิตเมนต์ชัดเจนนะคะแล้วงานทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะไปเพื่อเส้นทางทีนี้กระบวนการของพิจารณาเลยนะคะเราก็จะพบว่าเราต้องต่อสู้อย่างมากกับถ้าจะบอกว่าศัตรูสำคัญของการสร้างภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยไม่ใช่อะไรอื่นเลยค่ะคืออวิชชาคือความไม่รู้คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องคือการทำความรู้ให้แผ่ขยายมากขึ้นการทำไมเราถึงทำแบบนี้ทำไมเราถึงเป็นเชฟเชฟเชฟเพราะว่าเราเข้าถึงองค์ความรู้ไงเพราะว่าตัวเราเองเราเข้าถึงองค์ความรู้ไงเราถึงรู้สึกของมันโง่เราถึงรู้สึกโอเคเป็นปกติกับในสภาวะที่เราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นเขามีองค์ความรู้อย่างเราก็น่าจะเป็นเชนได้นะนะคะเราศึกษามาจากการเห็นที่จะมีสิ่งแน่นี้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรปี2471ใช่ไหม2471นะคะลูกสาวของนาเรนเพื่อนสองคนมีอะไรเป็นฟลอมีอะไรเป็นจุดบกพร่องมีอะไรเป็นข้อบกพร่องการบกของเขาไม่โปร่งใสนะคะการบกของเขาเนี่ยไม่โปร่งใสไม่รู้ว่าใครเป็นประชาชนเป็นอะไรไม่รู้นะคะสอง
ตัวคนที่บทพิจารณาเองอ่านหนังสือไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นพิจารณาต้องอ่านหนังสือออกถ้าจะเป็นพิจารณาต้อง educated ถ้าจะเป็นพิจารณาการบวชต้องโปร่งใสนะคะเราจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่าอันที่หนึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือว่าก่อนที่คุณแม่ของคุณแม่เองออกบวชนะครับออกขั้นออกบวชตั้งแต่ปี1955แต่ว่าบวชเป็นพิจารณาในปี1971ใช่ไหมคะเราก็ต้องแสวงหาทางว่าทำอย่างไรที่เราจะบวชพระภิกษุ
อันนี้ก็คือเฟมินิสต์ให้วิธีคิดกับเราว่าเราสามารถที่จะคิดต่างถ้าเรามีต้นความรู้นะคะเราจะสามารถคิดต่างพระเนี่ยท่านใช้ชุดความรู้ที่ไหนล่ะเราก็ใช้ชุดความรู้นั้นแหละแต่ปรากฏว่าเราจะมีชุดความรู้เองชุดหนึ่งที่ทำให้ตัวการของเราสมบูรณ์ยิ่งกว่าถ้าหากว่าเราจะอิงอาศัยเฉพาะพระไตรปิฎกนะคะอันนี้ท่าทีของเฟมินิสต์แบบนี้นะคะเป็นท่าทีที่ทำให้เรามีความตระหนักรู้และทำให้เราสามารถจะทำในสิ่งที่คนอื่นก็เห็นว่ามันแปลกมันไม่ใช่มันไม่มีในประเพณีของไทยเราก็ต้องถามว่าประเพณีไทยมันเป็นประเพณีพุทธหรือเปล่าประเพณีไทยนะคะไม่มีการบวชภิกษุณีแต่การบวชภิกษุณีนี่เป็นประเพณีพุทธนะพี่ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถวิพากษ์ได้เราก็จะสามารถพูดคุยได้ในการอบรมปลุกฝังจากศาสนาพุทธทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนกระบวนการของเราโดยที่เราไม่ย่ำยีโดยที่เราไม่ละเมิดโดยที่เราไม่ไปทำร้ายคนอื่นขณะเดียวกันเราก็สามารถจะทำให้กระบวนการของพิจูรีนะคะก้าวหน้าไปได้เมื่อวานคุณสุนทราพูดว่าขอกินนะขอไปเถอะบนมือขอไปเถอะมันก็ถึงฟ้าสว่างเรียกว่าตามนะคะเราทำแต่ความดีกุศลมันจะสร้างกุศลค่ะกุศลจะสร้างกุศลต่อยอดขึ้นไปอากุศลจะทำตามเองวิธีที่จะเห็นกับวิธีที่ของคุณนะคะเป็นวิธีที่ของคุณซึ่งอันย่าในเซอร์วิสใช้ได้นะคะคนที่เป็นเซอร์วิสเต็มตัวก็สามารถจะใช้วิธีนี้ได้นะคะทำให้เรามาทั้งสองรากนะครับรากจากศาสนาพุทธกับรากที่เป็นเซอร์วิสนะคะมันเกื้อกูลกันได้เกื้อกูลกันได้นะคะแล้วจะทำให้ตัวเองตัวต่างๆที่เราเป็นทั้งเซอร์วิสและต่างๆที่เราเป็นทั้งชาวพุทธในภาวะของการที่เราเป็นรากเมื่อวานท่านอาจารย์ฉลาดชัยท่านพูดเราก็มีองค์ความรู้นะคะมีทำพิธีกรรมใช่ไหมคะทำพิธีกรรมเราจะต้องตีความคำสอนทั้งหมดนี้เมื่อเราเป็นผู้หญิงถ้าเราเป็นพระนะจะต้องทำที่เชียงใหม่นะคะมีคนว่าที่ห้องน้ำสนามบินผู้หญิงอะไรที่มาใส่จีวรว่าผู้หญิงปวดนะผู้หญิงปวดนะก็ต้องใส่จีวรมันจะแค่ใส่ผ้าอื่นได้ไหมนะคะก็ต้องโจกิ้งลีนะโจ๊กที่เรียนก็ต้องคุยกันได้นะครับแต่เขาว่านะตอนที่ผมไปทำมาที่นี่มาที่เชียงใหม่ผู้หญิงอะไรใส่จูงกล้าดียังไงใส่จูงก็ไม่กล้าอ่ะเขาก็เจ้าไม่เขาเจ้าไม่ใส่จูงเนี่ยจูงเนี่ยเขาเจ้าไม่ใส่นะคะแล้วบอกน้องใส่เหมือนพระเลยใส่เหมือนพระนะเพราะว่าก็บวชไงนะคะใส่เหมือนพระในสมัยพุทธกาลมีเรื่องราวว่าพระภิกษุณีของพระภิกษุเนี่ยท่านแลกจีวรกันค่ะแลกเปลี่ยนจีวรกันถ้าหากว่าท่านไม่ใส่อย่างเดียวกันท่านจะแลกเปลี่ยนกันได้ไหมใช่ไหมใช่เราก็จะเกิดความรู้ว่าเราสามารถจะก้าวข้ามเรื่องเล็กๆอย่างนี้ไปได้นะคะแล้วก็ทำให้สังคมการเห็นเป็นเรื่องท่านปกติค่ะนะคะเป็นปกติแต่เรื่องที่ยังไม่ยอมปกติก็คือเวลาเราจะเข้าห้องน้ำจะเรียกเราให้ไปเข้าห้องน้ำผู้ชายทุกที15ปีผ่านไปแล้วก็ยังเรียกคุณตาเรียกคุณตาอีกคนนะคุณลุงต้องนำผู้ชายนี่เราก็นึกว่าไอ้ความคุ้นเคยกับจีวรว่าต้องจีวรมันจะต้องอยู่บนร่างของผู้ชายเท่านั้นนี่นะคะนึกว่ามันจะเป็นโรคแต่เฉพาะเมืองไทยนะคะที่ชิคาโกค่ะชิคาโกที่สนามบินชิคาโกเลยนะคะคนทำความสะอาดห้องน้ำก็มาเรียกเราค่ะให้ไปเข้าห้องน้ำผู้ชายเหมือนกันนี่ก็เป็นความคุ้นนะความคุ้นแต่ความคุ้นนี่เป็นความคุ้นจากอดีตนะเพราะเรากำลังจะปรับปัจจุบันนะให้นำไปสู่อนาคตที่จะเห็นว่าพื้นที่นะมันเปิดให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะพื้นที่นี้เปิดให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่จะทำความดีที่จะรักษาพระศาสนาผมก็ที่เราพูดไปเมื่อวานก็คือบทบาทของผู้หญิงในการส่งเสริมและรักษาพระพุทธศาสนานะคะวิธีการที่ออกผมก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะเรียนจากพื้นที่เล็กๆของเรานะคะเพื่อที่ว่าให้เราอยู่บนให้เราได้ทำงานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายให้เราได้และหลวงแม่ยังเรียนอย่างเสมอว่าการรักษาพระศาสนาไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุหรือภิกษุณีเท่านั้นหน้าที่ของการรักษาศาสนาเป็นหน้า
มกับสิ่งใดที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะตัวแรกจะคิดไว้ตรงนี้นะคะแต่อยากจะได้คำถามนะคะแล้วก็อยากจะฟังอาจารย์ฉลาดชายว่าอาจารย์ฉลาดชายจากหัวแม่ว่าหัวแม่เนี่ยอยู่ในเฟมินิสต์กลุ่มไหนเพราะเฟมินิสต์หลากหลุมมากนะคะเชิญอาจารย์